สวัสดีครับวันนี้อยู่กับทำรายได้ Channel กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการเปลี่ยนในส่วนของคอท่อนะครับซึ่งคอท่อเดิมๆนะครับมีคราบมีสิ่งสกปรกเกาะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคราบหรือว่ามีโอกาสเป็นสนิมในส่วนวันนี้ผมก็เลยจะมาเปลี่ยนตัวคอท่อเดิมๆนะครับเป็นคอท่อสเลทนะครับซึ่งสำหรับวิธีการขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของคอท่อเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับวัสดุที่ผมสั่งมานะครับจากในส่วนของเว็บไซต์ Lazadaในราคา500กว่าบาทเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับนี่คือสภาพคอท่อเดิมๆของผมนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีคราบฝุ่นเกาะนะครับแล้วก็มันเป็นโลหะนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนกันนะครับด้วยคอท่อสเลทที่ผมสั่งมาเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุกันก่อนนะครับสำหรับวัสดุนะครับตัวคอท่อนะครับที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นคอท่อเฉพาะส่วนด้านบนส่วนหน้านะครับในราคา500กว่าบาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นลักษณะงานอย่างไรนะครับจริงๆหลายคนอาจจะมองว่ามันทำไมมันถึงราคาถูกจังถ้าเป็นสเตเลตแค่500กว่าบาทซึ่งปกติแล้วสเตเลตจริงมันก็มีหลายเกรดนะครับอันนี้อาจจะเป็นสเตเลตที่เกรดที่ถูกหน่อยนะครับนี่คือตัวคอท่อที่สั่งมานะ Kendo Racing นะครับผลิตในประเทศไทยนะครับสำหรับ Forza 350ตรงรุ่นนะครับใช้ทดแทนส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ตัวเดิมนะครับก็ผลิตปี64นะตามสภาพเลยนะครับชิ้นส่วนออกมาว่าโอเคแต่เดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรข้างในน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาก็ราคาไม่แพงนะสำหรับวิธีการเปลี่ยนเราก็ใส่อย่างนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งกันครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งนะครับเราต้องเริ่มด้วยการถอดตัวท่อก่อนนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมขอถอดกาดท่อก่อนเนาะกาดท่อตรงนี้นะครับใช้ CRV เบอร์4นะล็อกตัวเดียวเนาะแล้วเราก็ดึงมาด้านหน้านะครับกดลงมาโอเคนะครับส่วนต่อมานะครับตัวนี้ใช้ตัวเป็นบล็อกนะครับเบอร์14นะครับ3จุดบล็อกเบอร์14 3จุดแนะนำให้มีอุปกรณ์แบบเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับ14 3จุดจะได้แกะง่ายนะแข็งนะครับเราขันไว้หลวมๆก่อนนะครับแนะนำว่าขันไว้หลวมๆก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อมาก่อนนะครับให้เรามาถอดในส่วนต่อมาก่อนนะครับส่วนต่อมาเป็นของบล็อกเบอร์10นะครับ2จุดนะครับถอดกาดด้านหน้าออกนะครับต่อมานะครับเป็นไฮไลท์นะครับในส่วนของตัว O2 Sensor นะครับซึ่ง O2 Sensor เรามีวิธีการถอดอย่างนี้นะครับด้านบนนะครับด้านบนนะจะมีปลั๊กมันอยู่นะให้เราบีบนะครับบีบปึ๊บมันก็จะออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ให้เรางัดขึ้นมันจะเป็นสะกิดออกนะครับนี่ดูนะก่อนนะเป็น
สะกิดออกนะครับนี่สะกิดออกอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเอาไว้ปิดนะครับแล้วเราก็ดึงสายมานะครับโอซูเทนเซอร์โอซูเทนเซอร์ตัวนี้มันมีราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สายมันขาดนะครับหรือมีปัญหาเพราะถ้าบางคนใส่มีปัญหาแล้วมันจะขึ้นไฟเตือนนะครับคราวนี้เราก็ถอดท่อออกนะครับต่อมาจุดนี้จะใช้จุดนี้เราใช้บล็อกเบอร์12นะครับเดี๋ยวผมขอไปถอดด้านล่างก่อนนะครับจุดด้านล่างนะครับเราใช้บล็อกเบอร์12นะครับสอดเข้าไปนะครับบล็อกเบอร์12ใหญ่เข้าไปนะครับคราวนี้เราก็มาไขข้อต่อให้หมดเบอร์14นะครับนี่คือท่อที่ได้นะครับตัวนี้คือท่อที่ได้นะครับก็จะมี O2 sensor นะ O2 sensor ระวังอย่าให้สายขาดแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคอท่อเองที่จะได้เห็นได้ว่ามีสนิมขึ้นด้วยนะครับของเดิมนะสนิมและควันนะครับผมจะมาถอดในส่วนของตัวนี้ตัวนี้เป็นเบอร์12นะครับที่จะถอดออกเบอร์12ในส่วนนี้เราเบอร์12นะครับเราไขพอประมาณนะครับให้มันหลวมนะครับไม่ต้องออกหมดทั้งหมดก็ได้นะครับใช้พอให้มันหลวมนะตอนนี้มันหลวมแล้วนะครับเราก็ขยับขยับนะครับประคองหน่อยนะครับเดี๋ยวท่อเป็นรอยนะครับในที่สุดมันก็หลุดมาแล้วนะครับตัวคอท่อเนาะหลังจากที่หลุดมาแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคอท่อใหม่กันติดตั้งตัวด้านล่างก่อนนะครับเราใส่คอท่อตัวนี้ก่อนนะแล้วเราก็ขันน็อตนะครับตอนนี้ใส่ไว้หลมๆก่อนนะครับแนะนำใส่ไว้หลมๆก่อนผมใส่เข้าคร่าวๆหลมๆก่อนนะให้พอขยับได้ก่อนนะครับโอเคตอนนี้เราใส่คอท่อไว้หลวมๆคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกระบวนการต่อมานะครับคือต่อท่อเต็มๆนะครับท่อเต็มๆเนาะขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใส่ท่อเต็มกับเข้าไปนะครับท่อเติมThank you.
เมื่อตำแหน่งใต้เคียงของเดิมเราใช้บล็อกเบอร์14นะครับในการไขเรียบร้อยคราวนี้เรามาต่อกันด้วยในส่วนของตัว O2 sensor นะครับ O2 sensor นะสอดกลับไปเหมือนเดิมนะครับสอดกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็เสียบเบ้าเสียบอันนี้อยู่ด้านนี้นะอันนี้เราก็เอาตัวล็อกมาล็อกเหมือนเดิมนะครับตัวล็อกมาล็อกเหมือนเดิมนะครับร้อยเราไขตรวจสอบความแนบสนิทของตัว O2 sensor ก่อนเนาะไขให้แน่นนะครับ O2 sensor แนะนำให้ไขให้แน่นนะครับคราวนี้เรามาตรวจสอบตัวนี้ครับล็อกตัวนี้เบอร์12นะครับร้อยต่อมาคือการเก็บงานนะครับใช้ตัวบล็อกเบอร์10นะครับแล้วก็มาใส่กาดตัวนี้กันนะครับกาดตัวนี้ก็สวมกลับเข้าไปเนาะหลังจากที่เราได้เปลี่ยนตัวคอท่อไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นคอท่อเสลดแล้วนะครับก่อนที่จะเก็บงานเราต้องมาตรวจเช็คระบบการทำงานของรถก่อนนะครับว่ามีไฟเครื่องโชว์หรือเปล่าเพราะว่าบางทีการประกอบ O2 sensor เข้าไปผิดขั้นตอนเนี่ยไฟเครื่องอาจจะโชว์ได้นะครับปรากฏว่าไม่มีไฟเครื่องโชว์นะครับการทำงานเป็นปกติเนาะในส่วนของเสียงท่อก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเมื่อเราติดตั้งมามันใหม่ๆนะครับเราก็ปล่อยให้มันทำงานสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ระบบอากาศนะครับไหลเวียนผ่านท่อตามปกติแล้วก็ O2 sensor ทำงานได้ตามปกตินะครับเรามาตรวจดูการติดตั้งนะครับว่าไม่มีอะไรสัมผัสตัวท่อจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นมันจะละลายนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการถอดแล้วก็สวมใส่นะครับในส่วนของคอท่อที่เป็นสแตนเลสนะครับแทนที่คอท่อเดิมที่เป็นโลหะนะครับซึ่งตัวคอท่อเดิมเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพของมันตามมาตรฐานนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นสนิมได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะเปลี่ยนนะครับก็ผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ตามในด้านล่างของคำบรรยายใต้คลิปนะครับส่วนตัวเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้นะครับถ้าใครหลายคนอยากหาซื้อมาใช้นะครับผมก็แปะลิงก์ไว้เช่นกันนะครับตัวนี้ทั้งเซตเนี่ยราคา100กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวลองไปหากันมาดูนะครับตัวนี้สามารถใช้ถอดในส่วนของตัวที่เป็นตัวอุปกรณ์หลายๆอย่างได้ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดชามชุดอะไรด้วยนะครับในส่วนของที่เป็นบล็อกด้านนอกนะครับเข้าถึงได้ง่ายสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องคอมเมนต์เลขชาแนลกันด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่มีประโยชน์นะครับกับทุกคนที่ต้องการแต่งรถต้องการท่องเที่ยวต้องการทริคเด็ดๆหรือว่ารีวิวสินค้าตัวใหม่ๆนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับวันนี้ขอตัวลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ